สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของการติดตั้งกิจการเราจะมาดูกันครับว่าเราจะใช้กิจแบตเนี่ย กับตัววี t โคดเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเราจะใช้2ตัวนี้ได้ยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นแรกครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวกิจก่อนนะครับหรือเวอร์ชันคอนโทรลนะเราจะใช้กิจตัวนี้กับกิจฮับหรือบิดบักเก็ตอะไรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับโอเคแต่เบื้องต้นในตัวเครื่องของเราเนี่ยต้องลงติดตั้งกิจตัวนี้ก่อนนะครับเข้ามาที่กิจ scm com นะครับแล้วให้เลือกที่ดาวน์โหลดนะครับ2 2 4 1อี for windows นะครับอันนี้คือแล้วแต่เรานะครับ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยตัว Chrome เนี่ยก็จะดาวน์โหลดในส่วนของ Windows 64 b i t เข้ามาเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะเมื่อดาวน์โหลดกิจเข้ามาเรียบร้อยแล้ครับให้เรากด double click ติดตั้งกิจขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นให้เรากดตัว Next นะครับแล้วก็กด Next ไปครับทีนี้นะครับตัว Default ของมันเนี่ยก็จะบอกโอเคคุณจะใช้ตัวกิจเนี้ยกับ Editor ใดๆไหมเมื่อเข้ามาขั้นตอนนี้นะครับให้เราเลือกในส่วนของ Use Visual Studio Code นะครับ as t default editor นะครับ จากนั้นก็กดตัว next ได้เลยครับตรงนี้นะครับให้เราใช้กริเนี่ย form g i t m a d a l l นะกด next ได้เลยครับแล้วก็กด next ได้เลยครับตรงนี้นะครับให้เรากด next ไปเรื่อยๆเลยครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับโอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้ไปด้วยนะครับจะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่นะครับที่ built-in ในส่วนของ interactiv ในส่วนของกิ add เข้ามาใหม่นะโอเคกด install เลยเลยครับแล้วก็รอสักครู่ โอเคมาถึงขั้นตอนนี้นครับให้เราติ๊กถูกออกให้หมดนะครับเราจะไม่รัน,นอะไรทั้งสิ้นนะกด finish เลยครับโอเคทีนี้นครับวิธีการของเราก็คือว่าเมื่อเราจะทําการใช้ในส่วนของ git bash เนี่ยกับตัว v i s u a l s t u d i code เนี่ยยังไงได้บ้างครับวิธีการครับให้เรากดที่ terminal นะแล้วก็ new terminal ขึ้นมานะครับตัว terminal ของตัว vs code เนี่ย default ของมันเนี่ยจะเป็นในส่วนของ power shell นะครับจะเป็นในส่วนของ power shell นะครับที่เราใช้เป็น default ของเครื่องเลยนะอันนี้คือ วินโด้นะครับถ้า MacOS จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ,ะถ้า MacOS เเนี่ยจะเป็นเทอร์มินอลของตัวมันเองเลยโอเคตัววินโด s เนี่ยดีฟอลต์ของมันเนี่ยจะเป็น power shell นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เราจะต้องการใช้ตัวกิทแบทเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับให้เราเปิดตัวเทอร์มินอลตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเราเลือก select default shell นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัว shell เนี่ยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะให้เราเลือกที่ d e f a u l t เป็นกิทแบทนะครับกิทแบทตั๊บ ประมาณนี้แล้วก็ลองกดเครื่องหมายบวกนะครับก็คือเพิ่มในส่งเทอร์มินอลขึ้นมาใหม่เราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็นสีสันมากขึ้นนะครับทําให้เราใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราใช้ภาษาของนินลุกได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราลองปิดแล้วลองเปิดใหม่ดูครับอ่านะครับก็จะได้ประมาณนี้เราลองกดของเก่าลบทิ้งไปเลยนะครับ <IS. S 2> เมื่อใดที่เรากดเครื่องหมายบวกเนี่ยก็สามารถเพิ่มกิจแบตขึ้นมาได้นะครับเราจะใช้กี่ตัวก็ได้นะโอเคทีนี้นะครับเมื่อเราใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของตัว ยูทูบผมเนี่ยจะมีสอนในส่วนของคสั่งนะครับของกิทแบทนะครับก็จะมีเยอะมากมายทั้งหมด19คําสั่งเลยครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูในส่วนของการใช้งานกิทแบทนะครับว่ามีคําสั่งอะไรใดๆบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีสอนในส่วนของวิดโค้ดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคในวิดีโอการติดตั้งกิทแบทตัวนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย